ในบรรดาฟีเจอร์ทั้งหลายครับในตัวของเกม Roblox นะต้องบอกว่าหนึ่งในฟีเจอร์ครับที่น้อยคนมากจะใช้อีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือฟีเจอร์ของข้อความครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า Message ซึ่งล่าสุดครับทาง Roblox แกประกาศนะจะเอาฟีเจอร์ครับ Message ครับหรือข้อความนี้ครับออกจากเกม Roblox นะครับซึ่งเรื่องเนี่ยครับมันเป็นยังไงในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้เช่นเดิมใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ Facebook แบทฟอร์มอันใหม่ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วก็ข้อความปักหมุดเด้อพูดถึงฟีเจอร์ Message ครับคือต้องพูดอย่างนึงว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ก็ไม่ได้มีคนใช้เยอะแยะมากมายคือมันก็มีคนใช้อยู่นะครับในปัจจุบันนี้เพราะว่าเมื่อคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการที่ว่า UGC ลบทิ้งไปปุ๊บ Roblox เนี่ยจะส่งเมสเสจให้นะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ก็สำคัญอยู่ครับในเกม Roblox นะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยครับไม่มีปัญหาดังกล่าวนะครับฟีเจอร์เนี้ยพูดได้ว่าไร้ประโยชน์เลยนะเพราะว่าข้อความส่วนใหญ่ครับที่ปรากฏเนี่ยก็จะเป็นพวกข้อความแจ้งเตือนเสียมากกว่าครับเช่นแจ้งเตือนคืนเงินคืนโรบัคหรือแจ้งเตือนนะครับสมัครพรีเมียมเอาจริงคือไอ้แจ้งเตือนสมัครพรีเมียมเนี่ยมันก็มีแจ้งเตือนนะครับบนอีเมลอยู่แล้วซึ่งไอ้ตรงเนี้ยยิ่งไม่สำคัญเข้าไปใหญ่ครับกับฟีเจอร์เมสเซจคือมันก็มีคนส่งข้อความบ้านนะครับกับฟีเจอร์ตัวนี้ส่วนมากผมจะชอบเรียกฟีเจอร์นี้ว่าเป็นฟีเจอร์อีเมลนะครับของโรบัคโดยเฉพาะเพราะว่ามันทำงานคล้ายกันแต่ว่าชื่อของฟีเจอร์นี้มันชื่อว่าเมสเซจนะครับซึ่งมันอาจจะฟังดูแปลกครับเพราะว่าทาง Roblox มันจะมีฟีเจอร์ของแชทกับฟีเจอร์ Message ซึ่งชื่อเนี่ยมันจะคล้ายกันคือในบรรดาฟีเจอร์ทั้งหลายใน Roblox นะครับคือฟีเจอร์แชทกับกลุ่มเนี่ยมันจะมีการรีแวมจากการที่ Roblox เนี่ยประกาศนะครับในงาน IDC ครับล่าสุดแต่ว่ากับฟีเจอร์ Message นะครับมันไม่มีข้อมูลนะว่าทาง Roblox ครับจะอัปเดตซึ่งต่อมาครับล่าสุดเลยทาง Roblox ก็มีการประกาศนะครับบนตัวของหน้า message เลยนะครับเขียนนะว่าทาง Roblox เนี่ยเตรียมนะจะเอาฟีเจอร์นี้ครับออกจากตัวของเกม Roblox ไปนะครับคือภาษาไทยมันแปลนะว่าการปรับปรุงแก้ไขข้อความแต่ว่าถ้าอ่านจากข้อความครับมันจะพูดอีกแบบนึงก็คือพูดว่าทาง Roblox เนี่ย sunsetting นะครับหรือว่าเตรียมเอาฟีเจอร์นี้ครับออกตะวันตกดินไปแล้วนะครับถ้าแปลตรงๆนะซึ่งตามกำหนดการเดิมนะครับไอ้ฟีเจอร์เนี้ยมันควรจะหายไปนะวันที่7ตุลาคมแต่ว่าทาง Roblox แกดีเลยอัปเดตครับแกยืดสุดท้ายก็ยังไม่ได้หายไปนะครับในตอนนี้ซึ่งที่คุณเห็นภาพนี้ก็เป็นช่วงที่ Roblox เนี่ยดีเลยนะครับอัปเดตตัวของการเอาฟีเจอร์ Message ออกอยู่นะซึ่งถึงแม้ว่าฟีเจอร์ Message จะออกไปนะครับแต่ว่าทาง Roblox เนี่ยแกก็เตรียมนะจะมีการปรับปรุงนะครับตัวของระบบ Inboxซึ่งทางตัวของ Roblox บอกนะว่าฟีเจอร์ Inbox นะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่มาใช้แทนนะครับในการที่ทาง Roblox เนี่ยส่งเมสเสจนะครับติดต่อกับเพลเยอร์ซึ่งใครที่กังวลว่าเฮ้ยพี่คือถ้าเมสเสจหาย Roblox จะบอกเรื่องของคืนตังค์ตัวของ UGC ยังไงก็จะมีบอกครับบนตัวของ Inbox นะครับที่เพิ่มเข้ามานะแต่ว่าติดต่อกับเพื่อนครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครใช้นะติดต่อครับได้ผ่านแชทเหมือนเดิมนะครับกับตัวของฟีเจอร์ติดต่อเพื่อนนะครับติดต่อทางแชทได้นะซึ่งเมสเสจเนี่ยดูทรงน่าจะไม่รีแวมใหม่ครับกับทาง Roblox อันนี้ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าฟีเจอร์นี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยู่กับ Roblox เนี่ยมานานพอสมควรแต่มันไม่มีการอัปเดตอะไรเลยครับผ่านตัวของฟีเจอร์นี้แล้วก็โดยภาพรวมการใช้งานก็ไม่ค่อยมีการใช้งานที่สำคัญเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่มันชนกับฟีเจอร์อื่นน่ะเช่นข่าวสารก็ไปชนกับตัวของบล็อก Roblox แล้วก็พวกการส่งข้อความกับเพลเยอร์เนี่ยก็ไปซ้ำครับกับระบบแชทนะครับหลายอย่างเลยที่ฟีเจอร์ Message มันชนแล้วก็มันไม่ได้จำเป็นขนาดเท่าปัจจุบันแล้วครับกับฟีเจอร์นี้นะสุดท้ายนี้ครับก็ต้องถามนะว่าทุกคนคิดยังไงกับฟีเจอร์ของ Message นะครับทุกคนคิดว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไหมในตอนนี้นะครับแล้วก็มีใครที่เคยเปิดบ้างลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับในใต้คลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม